ครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการถอดปลอกกระทานครับคือว่าไอ้น้ำมันเบรกมันแตกนะผมไปเค้นเขาม่ามว่านี่สิถอดเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋ข้างในตรงใส่ลูกยางมันสิขาดนะครับตัวนี้ขึ้นไม่แรงแล้วเรียบร้อยถอดเลยรอบเขาลอยดูนี่ถอดออกก็สิมุนด้านขวาได้พี่น้องเลยมุนต้องสี่ต้องสี่ปุ๋ยได้เด้ไอ้รอบฝั่งซ้ายสิมุนออกขวารอบฝั่งขวาสิมุนออกซ้ายนี่ครับเนื้อหาสาระที่อยู่ตรงนี้คลิปนี้โดยทั่วไปแล้วนี่คันคนหมู่จากนี่สิถอดไปได้พี่น้องคือว่ามันสิออกยากมันสิมีวิธีอยู่ครับก็คือเฮาต้องเฮาเอาน้ำนี่มาที่ลาดก่อนครับน้ำธรรมดาเฮานี่น้ำฝนน้ำหยังก็ได้ครับน้ำเปาเนี่ยที่หาดเปียกก่อนบัดนี้เฮาค่อยเอาขวดมาตีทีนึงงัดออกอันนี้มันเป็นเทคนิคครับอันนี้ผมเห็นสร้างเอาเห็ดอยู่ร้านสมครับผมก็ได้จำมากได้ลองมาเห็ดใส่เบิ่งออกง่ายพี่น้องมันมีวิธีอยู่นี่แบบนี้เลยน้ำธรรมดานี่ที่ราดลงไปเทชุ่มเลยให้น้ำไหลเข้าทางในน้ำออกแล้วง่ายครับตามไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมีความรู้มึงพ้นกับบ่ฮู้เด้นี่บ่สิถอนยากบ่เด้ก็แล้วแต่คันเอาน้ำใส่ก่อนนี่มันง่ายเด้ตั๋วก็บ่เป็นจังได๋บุแม่นดูไม่จืดเลยเลตุ้มเป๊ะเบิ่งสภาพครับต้องถอดมาเบิ่งปั๊มเบรกใส่ลูกยางมันขาดเนาะกูนะเฮ้ยเอาใหม่ครับนี่คือวิธีการถอดกระทะล้อรถครับแบบง่ายที่สุดครับอันนี้ผมเบิ่งเฮ็ดสร้างเพิ่นนะครับสร้างตามไอ้มุกสอบรถนะครับเขาเฮ็ดให้เบิ่งผมก็เลยจำมานะครับคือว่าครับมันถอนยากนี่เขาสิเอาน้ำที่หดกระทะนี่ครับที่หดเลยพี่น้องที่ให้มันให้น้ำมันไหลเข้าไปข้างในน้ำครับให้มันซึมไปข้างในน้ำมาไว้จากข้าวหนึ่งครับจะครึ่งจะสามทีวิก็ได้ครับแล้วก็เอาขวานปอนใหญ่ครับเคาะแต่ว่าจะคอแห้งได้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวมันแตกเด้ตัวนี้มันโมเมนต์เล็กมันเป็นขางครับตัวไอ้กระทะนะ
อันถึงว่าล่อสิบ่เคยถอดเสียกระสางนะพี่น้องมันหมายความว่าบ่ได้ถอดมาเป็นปีกระสางนะคันมันถอดยากนี่ก็เอาน้ำที่มาครับแล้วก็เคาะออกง่ายครับครับพี่น้องครับกับคลิปนี้ผมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มีสาระครับผมก็อยากลงคลิปไว้ให้เบิ่งครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างหลายครับก็แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ